ยสิ่งสุดท้ายสุดซึ้งก่อนเสียชีวิตมาร์ชเผยข้อความมาม้าก่อนผ่าตัดและจากไปอ่านแล้วน้ำตาไหลมาร์ชจุฑาวุธหลังสูญเสียคุณแม่ทำเอาเสียหลักเสียสูญเสียใจมากแม่พยายามรักษาคุณแม่มาตลอดใจสลายรู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับเมื่อหลายปีที่แล้วก่อนคุณแม่จะอาการทรุดและจากไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดมาร์ชโพสต์ภาพกระดาษโน้ตข้อความจากคุณแม่ถึงลูกชายทั้ง2คนมาร์ชและเมทัสที่คุณแม่เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยในตู้เย็นพร้อมกับวิธีรับประทานรวมทั้งบอกหนุ่มมาร์ชให้ดูแลตัวเองด้วยความเป็นห่วงจากหัวอกคนเป็นแม่ซึ่งหนุ่มมาร์ชเผยกระดาษข้อความดังกล่าวพร้อมเผยว่าย้อนไป5ปีกว่าๆก่อนที่มาม่าจะไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกรู้ตัวว่าพักฟื้นนาเลยทำอาหารไว้ให้ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒิด้วยนะคะขอให้ผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ไวๆค่ะ